ลิซ่าแต่งฮาโลวีนเป็นตุ๊กตายองฮีนะครับแล้วพีคได้อีกนะครับพี่จีซูแต่งเป็นลิซ่าอีกทีลิซ่าแบล็คพิงค์อินเทรนด์สุดๆฮาโลวีนปีนี้นะครับแต่งเป็นตุ๊กตายองฮีจาก Squid Game นะครับและพีคได้อีกพี่จีซูแบล็คพิงค์เองก็แต่งเป็นลิซ่าอีกทีงานนี้แฟนคลับฮากันท้องแข็งเลยทีเดียวนะฮะถือเป็นซีรีส์ที่กำลังมาแรงช่วงฮาโลวีนพอดีนะครับสำหรับ Squid Game ซึ่งได้กลายเป็นไอเดียในการแต่งคอสเพลย์ของใครหลายๆคนนะครับรวมไปถึงคนในวงการเองก็เช่นกันนะฮะพากันแต่งคอสเพลย์ซีรีส์เรื่องนี้กันเป็นว่าเล่นและยิ่งฮือฮามากขึ้นไปอีกนะครับเมื่อไอดอลสาวลิซ่า Blackpink ก็แต่งเป็นตุ๊กตายองฮีกับเขาด้วยโดยลิซ่าได้อัปเดตภาพผ่านทาง Instagram ซึ่งแทนที่หลายๆคนจะกลัวนะครับแต่กลับโดนชมว่าน่ารักมากจากภาพแรกที่ยืนโพสต์นิ่งๆกลายเป็นเจ้าเต้าตุ๊กตาดุ๊กดิ๊กจนแฟนคลับอดที่จะเอ็นดูไม่ได้นะฮะแต่ยิ่งพีคไปกว่านั้นไอดอลสาวร่วมวงเองนะครับอย่างพี่จีซูก็แต่งคอสเพลย์เป็นลิซ่าอีกทีด้วยนะครับยิ่งภาพที่ทั้งคู่นะครับมาถ่ายรูปร่วมเฟรมกันแล้วนะฮะก็ทำเอาหลายๆคนฮากันท้องแข็งเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นวันฮาโลวีนที่แฮปปี้กันสุดๆเลยจริงไหมครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้แฮปปี้ฮาโลวีนครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ